ฮัลโหลสวัสดีครับเช้าไปไหมเนี่ยสวัสดีครับเสียงออกไมค์ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่เข้ามาฝากทักนิดนึงครับไมค์เสียงไมค์ออกไหมครับเย้สวัสดีครับคุณเอ็นเจนพวิทย์นะครับเช้าไปไหมครับปกติเราจะเจอกันตอน2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มวันศุกร์วันนี้เราจะเจอวันอังคารสวัสดีค่ะไมค์ออกชัดเลยจ้าสวัสดีครับน้องแอดมินรอเพื่อนอีกนิดนึงนะครับนัดกันไว้9 โมงนะครับระหว่างรอเพื่อนเนี่ยเหมือนเดิมครับโพสต์คำถามไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าครูมีจังหวะเนี่ยครูจะตอบคำถามให้นะครับนี่ก็ลุ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกนึกว่าวันนี้วันหยุดเช้าๆจะตื่นกันหรือยัง นะโอเคเรารออีกนิดนึงคิดว่าน่าจะมาเจอกันอีกสัก5 นาทีน่าจะเจอกันนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายทีเดียววันนี้หัวข้อของเราจะเป็น IT Band นะครับIT band คืออะไรแล้วก็จริงๆแล้วอะเวลาเราบอกว่า IT band ผมเพื่อว่านักวิ่งเนี่ยเวลาเราเจ็บเนี่ยเราจะนึกถึง IT band เวลาเราเจ็บด้านนอกของเข่าแต่จริงๆเนี่ยมันมีอาการอีก2 อาการที่มันอาจจะเกิดขึ้นลักษณะคล้ายๆ IT band นะครับอาการแรกเราเรียกว่า piriformis ก็คือเราอาจจะเจ็บสลักเพชรอยู่แล้วนะครับกับกล้ามเนื้อบริเวณก้นมันไปกดทับเส้นไซติก้าซึ่งเส้นเนี้ยมันลากผ่านด้านนอกของเข่าเหมือนกันนะครับจนถึงปลายเท้าอาการนี้ก็อาจจะเป็นอีกอาการนึงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีอันนึงคือสะบ้าครับบริเวณเนี้ยนะครับปกติคนเราเนี่ยนะครับ เวลาเราวิ่งนานๆเนี่ยอาจจะกล้ามเนื้อคอสอาจจะกล้ามเนื้อแฮมสตริงเนี่ยนะครับมันทำงานจนมันล้าเวลาเรางอเข่าเรื่อยๆเขาเริ่มงอไม่ได้บางครั้งเส้นไขว้ตรงบริเวณเข่าบริเวณพวกนี้ครับมันจะเจ็บมันจะบาดเจ็บนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ด้านนอกของเข่าซึ่งอาการเนี้ยคนก็จะเข้าใจว่าอาจจะเป็น IT band เหมือนกันสิ่งที่เราต้องระวังคืออาการเหล่านี้นะครับถ้าเป็นไปได้อย่าให้ไปพบกับโค้ชหรือแพทย์สมัยใหม่เพื่อสรุปอาการจริงๆเพราะบางคนอาจจะไม่ใช่เป็น IT band ครูย้ำไว้ก่อนนะครับแต่ในไลฟ์เนี้ยครูไม่สามารถวิเคราะห์ให้คุณได้เพราะว่าเราไม่เห็นร่างกายของคุณนะครับว่าร่างกายของคุณมันจะเป็นยังไงมันมีข้อจำกัดมัดไหนนะครับ IT band คืออะไรนะครับ IT band เนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครดูไลฟ์ประมาณ3 อาทิตย์แรกครูจะพูดถึงเรื่องของฟาเชียนะครับไม่แน่ใจมีคนดูหรือเปล่านะครับฟาเชียคืออะไรฟาเชียคือเป็นลักษณะคล้ายๆพังผืดนะครับส่วนประกอบก็จะเป็นคอลลาเจนนะครับลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะคล้ายพังผืดยางหนาๆเลยนะครับยางหนาๆเลยที่เกาะนะครับพอเราเข้าใจว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่กล้ามเนื้อฉะนั้นวิธีการแก้ IT band ก็ไม่ได้วิธีการแก้เหมือนเราแก้กล้ามเนื้อนะครับให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับต่อมาเข้าใจว่า IT band เนี่ยมันเกี่ยวตรงไหนไปบ้างนะครับ IT band จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของเขาเอาหน้าที่ของเขาก่อนหน้าที่ของเขาทำอะไรบ้างหน้าที่ของเขาคือ1มันจะเป็นส่วนหนึ่งของ adductor หรือกล้ามเนื้อด้านข้างครับหน้าที่ของเขาคือการแบะขาออกจากแกนกลางอันนี้คือหน้าที่1หน้าที่ที่2คือเป็นตัวที่ทำให้เข่าบิดมาข้างในนานเกินไปแปลว่าอะไรบางครั้งเนี่ยเวลาเราใช้ขาเนี่ยนะครับทรงตัวหรือวิ่งก็แล้วแต่เข่ามันจะบิดเข้ามา IT band มันจะลังไม่ให้เข่าเนี่ยเข้ามาข้างในนะครับมันเป็นตัวลักษณะคล้ายๆโชคเลยแหละนะครับฉะนั้น IT band ประโยชน์ของมันนอกจากแค่แบะขาออกด้านข้างได้เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เข่าไม่แบะมาข้างในเกินไปนะครับที่สำคัญคือ IT band
เป็นโชคธรรมชาติเลยครับมันเป็นโชคชั้นดีเลยเวลาทุกครั้งที่เรากระโดดเราวิ่งมันมีการกระแทกถูกไหมครับมันมีการกระแทกร่างกายจะมีตัวนึงเป็นคล้ายๆโชคไอทีแบนเนี่ยรับการกระแทกอีกทีนึงเพราะไม่อย่างนั้นแล้วน้ำหนักมันจะไปลงที่หัวเข่านะครับมันก็อาจจะทำให้เราปวดเข่าและปวดข้อเท้าไอทีแบนนี่คือหน้าที่ของเขาคือธรรมชาติแต่ มันเกิดอะไรขึ้นกับไอทีแบนทำไมนักวิ่งส่วนใหญ่มีปัญหาไอทีแบนนะครับไอทีแบนเองเนี่ยค่อนข้างเพราะเนื่องจากมันเป็นฟาเชียมันค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วนะครับมันค่อนข้างหนึบเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดกับไอทีแบนมันเกิดจากการที่มันทำงานเยอะเกินไปนะครับถูกกดเยอะเกินไปแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าตัวเขามีปัญหาอะไรหรอกแต่มันเกิดจากกล้ามเนื้อมัดอื่นๆที่ต้องทำหน้าที่หลักไม่ทำเมื่อไม่ทำไอทีแบนก็เลยจะต้องมารับนะครับไอทีแบนเนี่ยมันจะเกาะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับไอทีแบนเนี่ยจุดต้นเนี่ยมันอยู่ที่บริเวณสะโพกนะครับเชื่อมตั้งแต่บริเวณสะโพกพอเราครูบอกสะโพกเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่ 3-4 มัดนะครับมัดแรกคือแน่นอนมันมีส่วนหนึ่งที่ไปติดกับก้นหรือกูตแม็กซิมัสด้านหลังนะครับอีกจุดหนึ่งที่มันติดอยู่ด้านบนเนี่ยก็คือกูตมีเทียสนะครับมีกูตมีเทียสคือกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างแล้วก็จะมีถัดจากกูตมีเทียสถ้าคนที่เรียนอันตรงนี้จะเข้าใจจะมีกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าTFLนะครับฟาเชียลักต้านะครับเทนเซอร์ฟาเชียลักต้าตัวนี้เป็นตัวเชื่อมโยงกับไอทีแบนโดยตรงนะครับเสร็จแล้วพอมาด้านล่างไอทีแบนเนี่ยมันเกาะอยู่ที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านข้างด้วยแล้วก็แฮมสตริงด้านข้างด้วยและมันก็ไปนะครับชนกับหัวเข่าด้านข้างฉะนั้นไอทีแบนเชื่อมหลายจุดมากนะครับไม่ใช่แค่หัวเข่าอย่างเดียวมันเชื่อมอยู่กับแฮมสตริงด้านข้างเชื่อมกับกล้ามเนื้อต้นขาด้านข้างเชื่อมกับกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างนะครับแล้วก้นฉะนั้นเวลาทำไมครูจะต้องบอกว่ามันเชื่อมตรงไหนบ้างเพราะเวลาเราแก้เราจะต้องแก้ตามจุดที่ครูบอกนะครับถ้าเราแก้จุดใดจุดหนึ่งมันไม่เกิดประโยชน์เพราะเนื่องจากว่ามันผ่านหลายจุดมากนะครับมันเกาะอยู่หลายจุดมากฉะนั้นเวลาเราจะแก้ไอทีแบนเราต้องใจเย็นๆนะครับและต้องแก้ไปทีละจุดนะครับสาเหตุหลักๆ ก็อย่างที่ครูบอกเวลาเราวิ่งอ่ะกล้ามเนื้อที่ครูพูดมาแฮมสตริงนะครับgood medius good maximus นะครับแม้กระทั่งควอทมันใช้ทำงานหมดเลยถูกไหมครับและถ้าเราไม่ได้เทรนเช่นคนที่วิ่งระยะหนึ่งแล้วไปเพิ่มวิ่งระยะหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันไม่ไหวพอเขาทำงานไม่ไหวท้ายสุดแล้วเนี่ยไอทีแบนต้องรับภาระหน้าที่มันเลยเป็นสาเหตุทำให้เรานะครับมักจะเจ็บไอทีแบนนะครับเมื่อเราเจ็บไอทีแบนเวลาเราแก้เนี่ยหลายๆคนแก้ไม่ถูกนะครับเข้าใจก่อนตัวไอทีแบนที่ครูบอกการที่เราเอาลูกโฟมโรลลิ่งไปกิ้งเนี่ยนะครับมันไม่ได้แน่นะครับสาเหตุการบาดเจ็บของไอทีแบนนะครับเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อบริเวณสะโพกที่มันชื่อว่ากูตมีเทียสนะครับหน้าที่ของกูตมีเทียสเนี่ยคือแน่นอนทำให้ขาเนี่ยนะครับเป็นอินเทอร์นอลโรเตทนะครับแล้วก็เป็นตัวสเตบิไลเซอร์ไม่ให้เข่าบิดมาข้างในเกินไปนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการแบกขาไปด้านข้างแต่ในขณะวิ่งอ่ะตัดแบกขาไปก่อนหน้าที่เวลาเราวิ่งเนี่ยเวลาเรางอเข่ามันจะต้องมีการ internal rotate แต่มันจะลังไม่ให้เข่าเนี่ยเข้ามาข้างในเกินไปหรือพวกขาเป็ดนะครับเข่าที่เป็นเป็ดน็อกเนี่ยนะครับถ้ามีเตี้ยเขาเริ่มไม่ไหวนะครับเขาจะเริ่มไปใช้ TFL ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ถัดจากมีเตี้ยนะครับไอ้กล้ามเนื้อมัดเนี้ยที่ถัดจากมีเตียสหน้าที่หลักๆของเขาคือเป็นตัวสเตบิไลเซอร์ชั้นดีแปลว่าอะไรเป็นมีหน้าที่หลักของเขาเลยนะครับไม่ให้เข่าบิดมาข้างในนะครับอย่างที่กูบอกไอทีแบนเนี่ยก็หน้าที่ของเขาคือเป็นตัวอับซอร์บไม่ให้เข่าบิดมาข้างในแต่จุดที่ไอทีแบนไปเกาะคือ TFL ตัวเนี้ยนะครับเมื่อมันทำงานเยอะเกินไปเนื่องจากมีเตียสไม่ทำงานเราไม่เคยบริหารมีเตียสแต่เราใช้งานเขามีเตียสล้าละเขาจะมาใช้กล้ามเนื้อมัดเนี้ย TFL ซึ่งพอเราก็ไม่ไหวมันเริ่มตึงนะครับเมื่อมันหดสั้นเนี่ยมันจะเริ่มไปดึงครับผมไอทีแบนให้หดสั้นเวลาเราเจ็บไอทีแบนไม่ใช่ตัวพังผืดเองนะครับแต่ในชั้นพังผืดเนี่ยชั้นใต้เนี่ยเขาจะมีไขมันนะครับไขมันตัวเนี้ยนะครับเวลาที่ TFL ไม่ทำงานกลูตมีเทียสไม่ทำงานเนี่ยนะครับไอทีแบนเนี่ยมันอยู่บนกระดูกฟีเมอร์กระดูกนะครับเมื่อมันเริ่มหดใช่ไหมครับมันจะมีไขมันที่อยู่ใต้นะครับมีไขมันที่อยู่ใต้ตัวไอทีแบนเนี่ยมันไปกดกับกระดูกคือนะครับตัวฟีเมอร์มันเลยทำให้เรารู้สึกเจ็บฉะนั้นต่อให้คุณเอาเนี้ย
ไปคลายบนพื้นผิวของ IT band มันจะไม่สามารถช่วยได้นะครับเพราะจุดที่บาดเจ็บจริงๆคือไขมันด้านใต้แถมการใช้โฟมโรเลอร์นะครับการใช้โฟมโรเลอร์ไปนวดเขาเต็มๆมันยิ่งไปกดจะยิ่งทำให้บาดเจ็บนั้นมันใช้แก้ทิกเกอร์พอยต์ตรงไหนก็ได้ยกเว้นอยู่2จุดนะครับจุดแรกคือบริเวณ IT band จุดที่2คือบริเวณคอแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะครับครูจะพูดถึง IT band ก่อนฉะนั้นให้เราเข้าใจว่า IT band ปัญหามันมาจากอะไรนะครับมาจากกล้ามเนื้อ Wood Meatius กับ TFL ไม่ทำงานอันนี้คือส่วนบนนะครับแต่เนื่องจากที่ครูบอกมันมาก้าวถึงเข่าใช่มั้ยครับตัวอะไรที่มันมีผลต่อหัวเข่าก็คือฝ่าเท้าฉะนั้นคนที่เป็นคนเท้าแบนนะครับคนที่เป็นคนเท้าแบนโดยธรรมชาติโดยกำเนิดนะครับโอกาสที่เวลาไปวิ่งแล้วมันจะทำให้เข่าอ่ะนะครับเขาเรียกโพเนชั่นเนี่ยนิ้วโป้งเท้าเพราะเนื่องจากเท้าแบนใช่ไหมครับเท้ามันจะเอียงมาด้านในอยู่แล้วถ้าเท้ามันเอียงมาด้านในเข่าเนี่ยมันจะหุบมาข้างในโดยธรรมชาติเนื่องจากเป็นคนเท้าแบนฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนเท้าแบนโอกาสนะครับสูงมากทีนี้พอครูบอกว่าไอทีเท้าแบนเนี่ยมันมี2ประเภทประเภทแรกคือเกิดมาหมายถึงกรรมพันธุ์เป็นเท้าแบนอยู่แล้วนะครับกับแบบที่2คือไม่บริหารเท้าหรือเราใช้งานเท้าแต่ไม่เคยยืดเขาจนนิ้วโป้งเท้าไม่มีแรงมันก็จะทำให้อาการลักษณะคล้ายๆอาชิ่งของฝ่าเท้าเนี่ยครับความโค้งของฝ่าเท้ามันลดน้อยลงเมื่อมันลดน้อยลงเท้ามันค่อนข้างแบนฉะนั้นน้ำหนักเวลาเราลงทุกครั้งที่เราแลนดิ้งเนี่ยขาเนี่ยมันจะบิดมาข้างในเท้าเนี่ยมันจะบิดมาข้างในลักษณะนี้อยู่แล้วนั่นก็จะส่งผลต่อหัวเข่าบิดมาข้างในเห็นไหมครับถ้าฝ่าเท้าแบนหรือเท้าไม่มีแรงไม่มีการคลายเขานะครับนอกจากเป็นรองช้ำแล้วนะคุณจะมีผลต่อ IT band มหาศาลบวกกับกูดมีเตียสนะครับและ TFL ไม่ทำงานแต่คนจะลืมไปอย่างนึงกล้ามเนื้อ2มัดที่คู่พูดแล้วคือมีเตียสกับ TFL แน่นอนคุณเขาทำงานหนักเกินไปเราจะต้องคลายเขาด้วยแล้วก็สร้างความแข็งแรงด้วยถูกไหมครับกล้ามเนื้อก้นครับกล้ามเนื้อก้นคือ Good Maximus เนี่ย Good Maximus มีหน้าที่ในการทำให้ Leg Extension แปลว่าอะไรไปทุกครั้งที่เราวิ่งแล้วเราเหยียดนะครับเราจะใช้กล้ามเนื้อก้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนักวิ่งส่วนใหญ่เท่าที่ครูรู้จักเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะบริหารก้นแต่คุณจะบริหารแฮมสตริงกับควอดเป็นหลักนะครับมีเตียสเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับพอคุณไปบริหารกล้ามเนื้อควอดกับแฮมสตริงเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะแฮมสตริงเนี่ยปัญหาคือว่าเมื่อก้นไม่ทำงานแต่คุณยังวิ่งอยู่มันเลยทำให้คุณต้องไปใช้แฮมสตริงทำให้คุณชอบเป็นตะคริวที่แฮมสตริงทำให้หลังขาคุณบาดเจ็บเนี่ยเนื่องจากก้นไม่แข็งแรงนะครับแล้วมันมีผลยังไงครับถ้าก้นไม่ทำงานแฮมสตริงตึงแฮมสตริงมันจะงอแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเรายืนเนี่ยขามันจะงออย่างนี้โดยธรรมชาตินะครับมันจะยืดตึงอย่างนี้ไม่ได้มันจะงออย่างนี้โดยธรรมชาติทุกครั้งที่เรางอธรรมชาติแล้วถ้ากล้ามมัดเนี้ยไม่แข็งแรงมันจะชิปสะโพกเนี่ยมันจะมาข้างในทันทีนะครับฉะนั้นแค่นี้ต้องลงถูกไหมครับ IT band ตรงนี้ทำงานหนักมากเพราะเขาพยายามจะล้างแต่เขาล้างไม่อยู่แต่จริงๆแล้วแรงมันหายไปจากไหนมันหายไปจากก้นก็ไม่มีนะครับก้นก็ไม่มีแรงเมื่อก้นไม่มีแรงแฮมสตริงทำงานหนักคือหลังขาทำงานหนักเมื่อหลังขาทำงานหนักคุณไม่ยืดหลังขาเข่าก็จะงอนะครับบวกกับมีเตียสไม่แข็งแรง TFL นะครับทำงานหนักเกินไป IT band เลยรับภาระเต็มๆนี่เรายังไม่รวมถึงฝ่าเท้าที่แบนนะครับฉะนั้นมันเป็นปัญหาโลกแตกมากว่าครูมันหลายจุดมากนะครับแล้วเราจะแก้ยังไงอย่างที่ครูบอกการวิ่งเนี่ยคนเข้าใจว่าใช้แค่ความแข็งแรงแค่จุดใดจุดหนึ่งจริงๆไม่ใช่ร่างกายเรามันทำงานกันเป็นระบบเมื่อมันทำงานเป็นระบบเราจะต้องเสริมทับทั้งล่างนะครับพอๆกันให้มันสมดุลกันแล้วเราก็ต้องเพิ่มความยืดหยุ่นให้เขาบ้างเพราะถ้าเราใช้งานเขาแล้วไม่ยืดใช่ไหมครับกล้ามเนื้อมันจะตึงค้างในลักษณะนั้นมันรีคอร์วอรี่ไม่ทันหรือพักฟื้นไม่ทันเนี่ยมันกลายเป็นว่ากล้ามเนื้อต้องทำงานแบบโอเวอร์โหลดไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นการบาดเจ็บ IT band ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแน่ๆนะครับกล้ามเนื้อนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเห็นงงเสียงตามหรือครูสุขสะดุดเล็กน้อยพอจับใจความได้ค่ะเสียงยังสะดุดอยู่ไหมครับกูต้องเบรกทันทีเสียงยังสะดุดไหมเอ่ยเสียงสะดุดไหมครับโอเคนะครับต่อนะครับเมื่อกล้ามเนื้อบางมัดที่มันโอเวอร์โหลดทำงานหนักเป็นลักษณะนานๆ
นานๆนะครับมันจะมีผลต่อ IT band เนี่ยนะครับมันจะต้องทำงานหนักไปเรื่อยๆฉะนั้นเวลาเราแก้เราไม่สามารถแก้เขาได้ภายในครั้งเดียวไม่สามารถแค่วันนี้เราจะใช้ตัวนี้กิ้งหรือใช้ลูกบอลกิ้งหรือเข้าคลาสโยคะนะครับของครูสุและ IT band จะหายมันไม่หายเพราะอย่างที่ครูบอกมันไม่ได้เกิดจากแค่ความตึงมันเกิดจากกล้ามเนื้อบางมัดไม่แข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อบางมัดทำงานหนักเกินไปมีความตึงเกินไปแล้วก็ด้วยรูปทรงร่างกายเราเช่นคนเท้าแบนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเวลาแก้มันจะมีการแก้ข้างบนการแก้ข้างบนก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกทั้งหมดนะครับส่วนด้านล่างก็คือฝ่าเท้านะครับเมื่อวานใครที่ตามเพจครูสุเองตามเพจของฟิตเดนี่เองเราจะลงเรื่องเท้าแบนนะครับมีทั้งเป็นเนื้อหามีทั้งในคลิปนะครับฉะนั้นคนที่เป็น IT band เนื่องจากเป็นคนเท้าแบนให้ไปดูคลิปนั้นนะครับแล้วก็ให้ไปอ่านตัวบทความนั้นนะครับซึ่งเป็นอินโฟกราฟิกฉะนั้นน่าจะเข้าใจง่ายนะครับน่าจะเข้าใจง่ายในกรณีฝ่าเท้าแบนนะครับคุยย้ำอีกทีนึงเมื่อวานมีคนถามว่าฝ่าเท้าแบนเนี่ยกับรองช้ำแน่นอนครับถ้าคุณมีฝ่าเท้าแบนโอกาสเป็นรองช้ำเยอะเพราะว่าเท้าไม่มีความโค้งแล้วคุณไปกระแทกเขาโดยเฉพาะเวลาคุณเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนสปีดการวิ่งหรือระยะการวิ่งฝ่าเท้ากระแทกมากกว่าปกตินะครับมีโอกาสจะเป็นรองช้ำเนื่องจากเท้าแบนวิธีแก้อยู่ในนั้นแล้วเหมือนกันจะมีท่าบริหารอยู่ในเนื้อหานะครับมีท่าบริหารในคลิปแล้วนะครับฉะนั้นไอ้ด้านล่างครูจะไม่พูดถึงเนื่องจากเมื่อวานเราลงไปแล้วให้ย้อนกลับไปดูบทความเมื่อวานนะครับคราวนี้ครูจะพูดถึงกล้ามเนื้อบริเวณด้านบนคือสะโพกสิ่งแรกเลยจำไว้เลยเวลาเรามีปัญหา IT band นะครับสิ่งแรกเลยคุณต้องแก้ทริกเกอร์พอยต์นะครับคุณจะใช้โฟมก็ได้ใช้ลูกพวกเขาเรียกลาคอสบอลหรือบางคนเนี่ยถ้าไม่อยากชำระไม่อยากซื้อใช้ลูกเทนนิสก็ได้นะครับไอ้ตรงนี้เราเปลี่ยนจากโฟมอาจจะเป็นขวดน้ำก็ได้แล้วผ้ามาพันนะครับอยู่ที่ปัจจัยเราเองแต่เราจะต้องแก้โดยการใช้พวกนี้ไปกิ้งตามทริกเกอร์พอยต์นะครับทริกเกอร์พอยต์ตรงมีตรงไหนบ้างนะครับครูคงไม่สามารถไลฟ์ให้ดูได้ทีละจุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีบทความแต่ให้รู้ไว้ว่าหรือเราลองไปเสิร์ช Google ดูนะครับเราจะแก้ทริกเกอร์พอยต์ตรงไหนบ้างฟังดีๆนะทริกเกอร์พอยต์แรกที่คุณควรจะต้องไปแก้คือ TFL ที่ครูพูดถึงเพราะเนื่องจากมันทำงานเยอะเกินไปนะครับให้ไปแก้ที่ TFL นะครับ TFL น่าจะอยู่ประมาณบริเวณเชิงกรานเนี่ยนะครับลงมาประมาณนิ้วถึง2นิ้วมันจะอยู่บริเวณนั้นนะครับจุดแรกจุดที่2ที่คุณควรจะต้องไปคลายคือเนื่องจากที่ครูบอกพอเราตูดก้นไม่แข็งแรงเนี่ยเราจะไปใช้แฮมสตริงเยอะนะครับแฮมสตริงโอเวอร์แอคทีฟฉะนั้นคุณจะต้องใช้โฟมนะครับหรือใช้ลูกบอลน่ะไปกิ้งก่อนไปกิ้งบริเวณที่มันมีความตึงนะครับทั้งแฮมสตริงทั้งคอร์ดเนื่องจากว่า IT band เนี่ยมันเชื่อมอยู่กับต้นขาและแฮมสตริงด้วยอยากให้เราไปคลายตรงนี้ให้ได้ก่อนวิธีคลายโดยธรรมชาติบางคนถามว่าครูการใช้ทริกเกอร์พอยต์กับการยืดหรือการยืดแบบโยคะหรือ stretching เนี่ยทำไมยืดโยคะอย่างเดียวไม่พออธิบายอย่างนี้ทุกครั้งที่เราบาดเจ็บนะครับเราเลือก scar tissue เนี่ยนะครับร่างกายของเรามันจะต้องสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่เนื้อเยื่อทุกครั้งที่มันสร้างมันจะไม่เป็นระเบียบเรียกว่าไมโอฟาเชียมันจะเป็นปมต่อให้คุณยืดนานแค่ไหนอยู่ในท่าเหยียดยืดนานแค่ไหนปมตรงนี้ไม่หายถ้าเราไม่ใช้ของพวกนี้ไปกิ้งเฉพาะจุดนะครับเราจะต้องใช้นะครับบางอย่างไปแก้ปมให้คลายให้ได้ก่อนเมื่อคุณทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับย้ำนะครับเมื่อคุณเริ่มยืด TFL แล้วยืดแฮมสตริงนะครับยืดแล้วทำไมต้องยืดขานี่เนื่องจากว่าเวลาเราเข่าเป็น IT band คนส่วนใหญ่มักจะเข่าบิดมาข้างในฉะนั้นกล้ามมัดเนี้ยค่อนข้างตึงทำงานหนักเหมือนกันนะครับ adductor แต่เรากิ้งเขาได้ก่อนฉะนั้นถ้าคุณเป็น search ใน Google เองคุณจะเห็นเลยว่าเขาจะให้คุณคลายนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านในกล้ามเนื้อต้นขา hamstring นะครับ TFLยกเว้นจุดเดียวที่คุณห้ามใช้โฟมที่กูย้ำไปแล้วตั้งแต่ต้นตรงบริเวณ IT band เองเลยห้ามนะครับห้ามไปใช้โฟมเพราะมันจะยิ่งทำให้บาดเจ็บหลังจากที่เราแก้ทริกเกอร์พอยต์ที่ครูพูดมาแล้วนะครับส่วนต่อมาคือเราจะต้องเริ่มไปยืดคราวนี้เราต้องใช้เทคนิคของโยคะนะครับหรือการยืดเหยียดคลาสแนวอื่นก็ได้ที่มีการสอนการยืดเหยียดนะครับให้เราเริ่มยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณที่มันมีอาการตึงก็อย่างที่บอก TFL hamstringคอร์ด
adapter นะครับเมื่อเราเริ่มยืดนะครับประมาณ30วิก็ได้ถ้าเรา30วิก็ได้นะครับหรือ1นาทีก็ได้นะครับแต่ถ้าเราย้ำนะถ้าเราจะวิ่งให้ยืดอย่าเกิน30วินาทีแค่นั้นเองแต่ถ้าวันนั้นเป็นวันพักผ่อนของคุณคุณจะไม่วิ่งให้คุณยืดได้เลยครับหลังจากที่คุณใช้แก้ทริกเกอร์พอยต์แล้วให้คุณไปยืดพอเราไปยืดเสร็จคราวนี้ปัญหาต่อมาในระยะยาวคือแก้ทริกเกอร์พอยต์แล้วนะครับเราเริ่มยืดแล้วเราจะต้องเพิ่มแรงมัดที่จะต้องเพิ่มแรงจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างคือกูดมีเตียสนะครับหลักๆเลยกูดมีเตียสคือด้านข้างก้นคือด้านหลังนะครับฉะนั้นคุณจะต้องไปเพิ่ม strength นะครับถ้าบริหารก้นถ้าคุณตามเพจครูสุอยู่ตามเพจ Fit Daily อยู่เราลงประจำบ่อยมากนะครับเรื่องของท่าบริหารก้นแล้วก็ท่าบริหารกรูทมีเตียสถ้าใครนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูไปหยิบอุปกรณ์พวกแบรนด์ทั้งหลายครับพวกท่าพวกเนี้ยนะครับที่เขาใส่แบรนด์แล้วเขาบริหารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการบริหารกล้ามเนื้อนะครับกูดมีเตียสนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าการใช้แบรนด์มันช่วยได้ยังไงนะครับมันเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิควิธีการทำให้กล้ามเนื้อเกร็งโดยธรรมชาติเพราะเราต้องเกร็งต้านนะครับเขาเรียก PNF เนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับเมื่อกล้ามเนื้อพวกนี้แข็งแรงขึ้นกูดมีเตียสเริ่มมีท่าบริหารก้นมีท่าบริหารพอเราแก้ตรงนี้ได้แล้วมันยังไม่จบเพราะอะไรครับเวลาเราไปวิ่งต่อให้นะครับเราสามารถสควอชหมายถึงว่าเรานอนทำแคลมเชลอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างแล้วคุณก็แบกอย่างเงี้ยคุณฝึกเวลา3เซต5เซตคุณเข้าใจว่าเนี่ยฝึกแข็งแรงแล้วนะครับเราเรียกว่าการบริหารพวกเนี้ยพวกไอโซเมตริกก็คือการแยกบริหารมันจะต้องใช้ของพร้อมกันแปลว่าอะไรครับกล้ามเนื้อก้นจะเป็นหลักกูดมีเตียสเนี่ยนะครับจะเน้นเป็นตัวสเตบิไลเซอร์คือเป็นตัวทำให้สะโพกอยู่กับที่ทำให้เข่าอยู่ในกับที่ถ้าตัวนี้ไม่ทำงานมันก็ทำให้เข่าบิดมาข้างในต่อให้ก้นแข็งแรงแต่ถ้ากูดมีเตียสไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับมันยังไงมันก็ต้องเข่าบิดไอทีแบนก็ต้องทำงานหนักฉะนั้นวิธีการเทรนต่อมาหลังจากที่เราเทรนแยกไปแล้วนะครับทั้งก้นเองอย่างก้นยกตัวอย่างใช้ฮิปทรัสนะครับใช้ท่าบีชโพสของโยคะนะครับถ้าเป็นมีเตียสเองก็คือการใช้แบรนด์สวมเข้าไปในขาเหนือเข่านิดนึงแล้วเดินไปด้านข้างหรือนอนแล้วแบกขานะครับหลังจากฝึกพวกนี้แล้วคุณจะต้องเริ่มฝึกคอร์ดิเนชันอันนี้คือสำคัญที่สุดนักวิ่งไม่ค่อยชอบฝึกคอร์ดิเนชันแปลว่าอะไรครับคือถ้าพวกวันเล็กบาลานซ์ทั้งหมดการทรงตัวบนขาขาเดียวนะครับเป็นกลุ่มท่าที่คุณจะต้องใช้กล้ามเนื้อแฮมสตริงคอร์ดก้นนะครับแม็กซิมัสสะโพกด้านข้างพร้อมกันคุณจะต้องฝึกพวกนี้เป็นประจำและฝึกวันละหลายๆเซตด้วยเนื่องจากว่าเวลาทุกครั้งที่เราวิ่งมันเป็นการใช้ร่างกายแบบซ้ำๆรีพีทฉะนั้นคอร์ดิเนชันวิธีการฝึกที่ดีที่สุดคือการที่เราฝึกวันเล็กแบบ15ที 20ทีตามหลักควรจะ20ที3เซต5เซตนะครับฝึกทุกวันฝึกการทำขาเดียวมีท่าอะไรบ้างมีวันเล็กเบคลีฟนะครับวันเล็กฮิปฮินช์นะครับวันเล็กสควอช 3-4 ท่าเนี้ยเป็นท่าที่มันจะต้องฝึกการทรงตัวขาเดียวแล้วก็ลงแรงนะครับถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้ต่อให้เราไปเล่นเวทมาหรือเล่นไอโซเมตริกมาแบบคือการใช้แบนมาพอไปวิ่งจริงก็ยังบาดเจ็บอยู่เพราะเราไม่ได้ฝึกการทำงานประสานร่วมกันการฝึกการทรงตัวแบบขาเดียวเนี่ยมันเป็นการประสานทำงานร่วมกันของหลายกล้ามเนื้อพร้อมกันเราจะต้องเทรนให้เขาทำงานด้วยกันอย่าไปเทรนแยกเทรนแยกเนี่ยเขาเรียกว่าผมให้เรานึกภาพตามนี้ครับสมมติว่าเราพูดถึงเอเวนเจอร์ก็ได้นะครับถ้าใครดูพวกมาร์เวลนะครับเวลาตัวร้ายมาเนี่ยนะครับผมถ้าเราต้องการให้ตัวละครแต่ละตัวมีความแข็งแรงมากขึ้นสังเกตนะกล้ามเนื้อแต่ละกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะต้องมีการเทรนต่างหากมันก็จะเป็นเหมือนตัวละครเป็นตอนเดียวไอรอนแมนก็ไอรอนแมนกับกัปตันอเมริกาก็กัปตันอเมริกาแต่เวลานะครับพอมันเป็นอินฟินิตี้วอร์อย่างเงี้ยเวลาเราสู้กับตัวร้ายเนี่ยจะต้องมีตัวละครหลายตัวทำงานพร้อมกันเพื่อปราบถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับหมายถึงตัวฝั่งพระเอกไม่ทำงานเนี่ยโอกาสที่ชนะก็ยากก็เหมือนกันเวลาเราไปวิ่งเนี่ยเวลาเราใช้กล้ามเนื้อมันจะต้องทำงานพร้อมกันหลายจุดถ้า
มันไม่ทำงานพร้อมกันหลายจุดคุณต่อให้คุณแข็งแรงเฉพาะส่วนมันยังไงก็ยังบาดเจ็บการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อหลายๆมัดทำงานพร้อมกันไม่เป็นจำให้ดีนะครับสองคือกล้ามเนื้อไม่มีการพักแต่ว่าถ้าต่อให้คุณแข็งแรงคุณฝึกอย่างที่ครูพูดไปหมดแล้วแต่ถ้าการพักคุณไม่พอยังไงอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้น IT band เนี่ยนะครับมักจะเป็นจุดที่หลายๆคนมักจะบาดเจ็บเนื่องจากว่ามันต้องขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อหลายมัดที่ต้องมีความแข็งแรงแล้วต้องมีการยืดหยุ่นบ้างเพื่อที่จะทำให้ IT band เขาค่อนข้างยืดนะครับถ้า IT band ยืดโอกาสที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังขาก้นยืดค่อนข้างสูงแต่ถ้า IT band หดสั้นมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณรอบสะโพกเนี่ยนะครับมันหดสั้นหรือมันมีบางตัวไม่ทำงานนะครับฉะนั้น Final Top คือบทสรุปของ IT Band เวลาแก้1ใช้พวกนี้แก้ Trigger Point นะครับ2ฝึกยืดแบบโยคะ3เสริมแรงนะครับจะเริ่ม Weight Training ก็ได้แต่ท้ายที่สุดอันที่4คืออย่าลืม Coordination ที่เจ๋งที่สุดการออกกำลังกายที่เจ๋งที่สุดคือพวก Body Weight ทั้งหมดนะครับหลายๆคนฝึกสควอชคู่เนี่ยสควอชวันละ100ทีคุณสควอช2ข้างพร้อมกันคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าฝั่งใดฝั่งนึงเนี่ยฝั่งไหนมันล้าอยู่ฝั่งไหนมันแข็งแรงแล้วฝั่งไหนมันไม่แข็งแรงแต่เวลาเราวิ่งนึกภาพตามครับเวลาเราวิ่งเราใช้ทีละข้างการวิ่งทีละข้างมันจะต้องมีการทรงตัวทีละข้างฉะนั้นถ้าคุณอยากวิ่งให้ดีขึ้นวิ่งให้ไกลขึ้นคุณจะต้องเริ่มฝึกวันเล็กนะครับหรือการทรงตัวขาเดียวถ้าใครที่เป็นนักวิ่งอยู่แล้วนักกีฬาที่ค่อนข้างวอร์มอัพนะครับคุณจะมีวอร์มอัพดิวที่เป็นขาเดียวสักส่วนใหญ่ลองไปสังเกตพวกวอร์มอัพดิวที่เปรียบเกี่ยวกับช่วงล่างมันจะเป็นการสลับการใช้ขาทีละข้างนะครับเป็นการทรงตัวลงแรงเช่นนะครับขาเดียวเล็กล้างลงมาแล้วก็บิดแล้วก็ยกเข่าท่าพวกนี้มันเป็นการทรงตัวขาเดียวนะครับถามว่าทำไมมันถึงสำคัญวอร์มอัพดิวพูดถึงเรื่องนี้ต่อเลยบางคนจริงๆแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเทรนทุกวันซ้อมมาทุกวันแต่อย่าลืมก่อนไปแข่งนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแข่งตีสี่ตีห้าถูกไหมครับเรานอนมากล้ามเนื้อพวกนี้ที่ครูพูดถึงคือกล้ามเนื้อกูดแม็กซิมัสหรือกล้ามเนื้อกูดมีเตียสเนี่ยนะครับมันยังไม่ตื่นนะครับมันยังไม่ตื่นมันหลับนะครับถ้าคุณไปวิ่งโดยไม่วอร์มมันยังไม่ตื่นฉะนั้นโอกาสที่กล้ามพวกนี้ไม่ทำงานแล้วทำให้กล้ามเนื้อต้นขาหรือคอร์ดและแฮมสตริงทำงานมากขึ้นTFLทำงานมากขึ้นนะครับสูงมากฉะนั้น IT band ก็จะมีผลแน่นอนมันก็จะตึงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกล้ามเนื้อก้นคุณไม่ได้วอร์มนะครับอย่างที่ครูบอกการเหยียดขาก็ยากขึ้นคนที่ทำงานหนักแทนคือแฮมสตริงนะครับถ้ากูดมีเตียสไม่ทำงานเข่านะครับมันจะมาขึ้นอยู่กับ TFL ซึ่งจะทำให้เข่าบิดมาข้างใน Good Maximus Good Meteor คุณต้องวอร์มวิธีที่วอร์มดีที่สุดคุณไปหาแบรนด์อะไรพวกนี้นะครับไว้ก่อนแข่งนะครับก่อนที่คุณจะแข่งให้คุณใช้ครับให้คุณใช้วอร์มส่วนท่าวอร์มอ่ะนะครับคุณเข้ามาดูในเพจผมก็ได้ Fit Demi ก็ได้หรือไปดูในโค้ชของคนอื่นๆผมเชื่อว่าโค้ชวิ่งคนอื่นๆเขาก็สอนในเรื่องวอร์มอัพนะครับคุณจะต้องวอร์มอัพให้ดีถ้าคุณไม่วอร์มอัพให้ดีอาการบาดเจ็บเหล่านี้ยังไงมันก็เกิดมานะครับฉะนั้น IT band เองบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดจากแค่เจ็บสะสมแต่เกิดจากการวอร์มอัพไม่ดีนะครับวิ่งเสร็จแล้วแข่งเสร็จแล้วปั่นจักรยานเสร็จแล้วคุณยืดดีแค่ไหนนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเช่นถ้าคุณวิ่งระยะที่คุณไม่เคยวิ่งมาก่อนคุณจะต้องยืดมากขึ้นแน่นอนเพราะร่างกายเนี่ยใช้กล้ามเนื้อมาหนักเกินไปนะครับคุณจะต้องรีบคลายเขานะครับหลายๆคนมีคนถามครูบอกว่าครูมันแตกอย่างเราเจ็บ IT band นะครับเราเจ็บตรงนี้แต่ทำไมเวลาวิ่งเวลาเราปั่นจักรยานเรากลับไม่เจ็บนะครับวิธีที่ทำไมมันถึงไม่เจ็บถ้าใครดูไลฟ์คราวที่แล้วจะเข้าใจไลฟ์คราวที่แล้วครูบอกไปว่าวิธีการที่จะคลายกล้ามเนื้อมี2แบบ1คือการยืด2คือการขยับไดนามิกครับการขยับไดนามิกหรือการขยับแบบทีซึ่งวิ่งก็เป็นลักษณะคล้ายไดนามิกเนี่ยมันจะส่งผลต่อการยืดชั่วคราวครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อคุณเนี่ยจะไม่รู้สึกบาดเจ็บเพราะเนื่องจากมันมีการขยับต่อเนื่องนะครับมันเป็นการคลายกล้ามเนื้อชั่วคราวฉะนั้น
ไม่ว่าคุณจะบาดเจ็บยังไงแต่พอคุณไปออกกำลังขนาดที่คุณออกกำลังคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นเจ็บเลยทำไมวิ่งไปสักพักไอทีแบนไม่เจ็บแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือระบบประสาทของเราเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ต่อให้เราสามารถใช้ระบบประสาทหลายส่วนพร้อมกันแต่ในขณะที่ร่างกายขยับมันจะรีเซ็ตหรือมันจะรับสัญญาณเพียงแค่อย่างเดียวณตอนนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้รับสัญญาณของผู้การบาดเจ็บเท่าไหร่แต่มันอาจจะไปรับสัญญาณหัวใจเต้นแรงเหนื่อยหอบนะครับความรู้สึกระบบประสาทเราจะไปอยู่ที่ระบบหายใจเกือบทั้งหมดน้อยมากครับที่ระบบ จะไปอยู่ที่ตำแหน่งขาตั้งแต่ต้นหรือตำแหน่งก้นหรือแฮมสตริงตั้งแต่ต้นยกเว้นพอเราเริ่มเจ็บแล้วมันเริ่มฟ้องแต่ตั้งแต่วินาทีแรกคุณสังเกตมันอยู่ที่ทุกคนจะไปโฟกัสที่การหายใจถูกไหมครับซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันต้องโฟกัสเพียงแต่ว่าแค่บอกว่ากำลังจะบอกสาเหตุว่าทำไมเวลาเราวิ่งไปมันไม่เจ็บมันเกิดจากหนึ่งคือคุณไดนามิกมูฟอยู่ไดนามิกมูฟคือการขยับขยับขยับก็เป็นวิธีการยืดนะครับสองคือคุณเนี่ยนะครับระบบประสาทคุณเนี่ยมันรับได้ทีละจุดฉะนั้นการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าในขณะวิ่งหรือในขณะที่คุณขี่จักรยานมันอาจจะไม่รู้สึกซึ่งมันไม่แปลกคุณจะต้องหลายคนถามว่าแล้วคุณเราจะรู้ได้ไงบาดเจ็บไม่บาดเจ็บถ้าคุณวิ่งเสร็จนะครับคุณอาจจะยังไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าทุกครั้งที่คุณวิ่งหรือทุกครั้งที่ยืดนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ90นาทีร่างกายมันยังไม่ฟ้องอะไรครับ60ถึง90นาทีร่างกายยังไม่ฟ้องอะไรมากแต่หลังจากนั้นเช่นก่อนนอนนะครับคุณเริ่มเจ็บแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะรู้เลยเวลาคุณตื่นมาครับอาการที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายนั่นคืออาการบาดเจ็บเช่นบางคนเจ็บใต้ฝ่าเท้าเป็นรองช้ำตื่นมาปุ๊บเจ็บเลยแต่พอสักพักกิ้งกิ้งกิ้งแล้วเดินไปเดินมาหายแต่นั่นคืออาการบาดเจ็บคุณต้องห้ามละเลยนะครับหลายๆคนบอกครูเสมอว่าครูเจ็บแต่ก็ยังวิ่งได้ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับถ้าคุณวิ่งได้ไม่มีอะไรเลยคุณจะต้องไม่มีอาการเหล่านี้ตอนคุณตื่นขึ้นมาหรือก่อนนอนหรืออยู่ดีเป็นตะคริวกลางคืนมันจะต้องไม่มีอาการเหล่านี้มันจะต้องตื่นมาปุ๊บโอ้โหเฟชทุกอย่างแข็งแรงนะครับแต่ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้นะครับคุณปล่อยวางมันคุณไปวิ่งต่อคุณไปแข่งต่อแน่นอนตอนไปแข่งคุณไม่รู้สึกแต่มันก็สะสมเป็นออมทรัพย์มาเลยครับออมทรัพย์แล้วพอถึงจุดๆนึงคุณได้ดอกเบี้ยคืออะไรครับคือบาดเจ็บสาหัสแก้ไขไม่ได้นะครับแล้วเวลาเราแก้ไขเราก็ใจร้อนเหมือนวิ่งคนที่เป็นนักวิ่งคนที่เป็นนักกีฬาที่ไม่มีความอดทนไม่มีวินัยเนี่ยจะเป็นคนที่ใจร้อนคือฉันจะต้องเพิ่มระยะฉันต้องวิ่งได้ระยะนี้ฉันต้องได้ปั่นได้ระยะนี้นะครับเวลาคุณไปรักษาคุณก็ใจร้อนคุณเข้าใจว่าการไปหาหมอครั้ง2ครั้งการมาหาครูอ่ะมาผู้สูงการไปหาโค้ชรีแฮบทั้งหลายแล้วคุณเพียงแค่ครั้ง2ครั้งแล้วคุณจะหายบาดเจ็บเป็นไปไม่ได้ถามว่าทำไมเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าการใช้ร่างกายของเราเนี่ยผิดเวลาไปวิ่งกล้ามเนื้อไม่มีการเทรนนะครับนักวิ่งส่วนใหญ่นักกีฬาส่วนใหญ่ที่พลาดนะครับเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับหมอแอร์ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะหมอแอร์คือนักกีฬาบ้านเราตัวเลขนี้สำคัญคนไทยวิ่งตอนนี้นะครับในเมืองไทยเนี่ยหมอแอร์บอกผมบอกว่าตัวเลขคือคนวิ่ง15ล้านคนไทยนะครับวิ่งหันมาวิ่ง15ล้านคุณคิดว่านักกีฬาคำว่า15ล้านคือในปีนึงนะครับนักกีฬาเองปีนึงผลิตออกมาได้แค่1ล้านคุณลองดูนะมืออาชีพมีแค่1ล้านคนมือสมัครเล่นอย่างพวกเรา15ล้านคนนะครับมืออาชีพเนี่ยเขากว่าจะวิ่งเขาต้องมีการเทรนเขาแน่นอนเขามีเรื่องของ performance เขาต้องมี coach performance แต่เขาก็จะมีพวก physiotherapy คือคอยมาบำบัดทำกายภาพนะครับเขาจะแก้เขาจะรู้ระยะการซ้อมแต่เราในฐานะมือสมัครเล่นเนี่ยเราแทบจะไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับทุกคนหันไปวิ่งผมเข้าใจแหละทุกคนหันไปวิ่งทุกคนหันไปขี่จักรยานนะครับผมสนับสนุนแล้วมันเป็น passion ดีกว่าเพราะคนเราอยู่เฉยๆยังไงก็พังมันต้องออกไปทำเพียงแต่ในไหนทำแล้วผมอยากให้ทุกคนอ่ะเริ่มเทรนด้านอื่นๆโดยเฉพาะการเทรนกล้ามเนื้อก้นและกูดมีเตถ้าคุณรักวิ่งคุณต้องเทรนมันหนักมากนะครับผมใช้คำนี้นะคุณต้องเทรนมันหนักมากแล้วคุณต้องเทรนคอร์ดิเนชันเวลานักเรียนมาถามครูเนี่ยเทสแรกที่ผมจะให้เทสสำหรับนักวิ่งนะครับถ้าผมเป็นโค้ชคนนั้นนะครับถ้าคุณทำท่าทรงตัวขาเดียวไม่ได้อย่าวิ่งเพราะถ้าคุณวิ่งสะโพกสองข้างยังไงก็ไม่เท่ากันนะครับการทรงตัวขาเดียวมันไม่ใช่แค่เป็นตัวแปรของทำให้สะโพกสองข้างไม่เท่ากันอย่างเดียวที่มันบ่งบอกแต่มันกำลังบ่งบอกว่าแกนกลางคุณแข็งแรงแค่ไหนถ้าคนที่ทรงตัวได้แปลว่าสะโพกสองข้างกล้ามและกลุ่มมีเตียนค่อนข้างทำงานแม็กค่อนข้างทำงานแกนกลางแข็งแรง
แต่ถ้าคุณทำท่าเหล่านี้คุณทำละเซคุณทำละเซคุณลองคิดดูว่าเวลาคุณวิ่งจริงคุณก้าวเนี้ยเป็นพันๆเป็นหมื่นๆก้าวนะครับคุณทรงตัวเป็นขาเดียวเป็นหมื่นๆครั้งบาดเจ็บมันก็จะสะสมเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณไม่เสริมแรงนะครับในกรณีนี้ไอทีแบนถ้าคุณไม่แก้ที่แม็กซิมัสถ้าคุณไม่แก้ที่กูดมีเตียสยังไงก็มีปัญหาเหมือนกันครูไม่ได้พูดถึงเท้าแบนเพราะเนื่องจากว่าครูทำบทความไปแล้วเมื่อวานนะครับเท้าแบนถ้าคุณเป็นคนเท้าแบนทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับแต่คุณสามารถเสริมแรงได้โดยเฉพาะเสริมแรงนิ้วโป้งนะครับถ้าบริหารบอกไปแล้วทั้งหมดคุณจะทำยังไงก็ได้เริ่มให้บริหารเท้าเริ่มอาร์ชิ่งมากขึ้นเพราะเขาเรียกว่าไทพอดนะครับมันเป็น3จุดเนี่ยแล้วลงแลนดิ้งเนี่ยได้เนี่ยโอกาสบาดเจ็บเนี่ยน้อยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเท้าเนี่ยนะครับค่อนข้างแบนคนเอเชียเราเท้าค่อนข้างแบนด้วย1 2คือเราไม่เคยนะครับใส่ใจจริงๆวิธีการคลายหลังวิ่งอีกอันนึงก็คือเอาลูกบอลเนี่ยหรือขวดน้ำก็ได้เอาเท้าถอดรองเท้ามากิ้งและอีกอันนึงขอเสริมเพื่อพูดถึงเท้าเวลาที่คุณฝึกสเตรนท์เช่นสควอชวอลเล็กบาลานซ์ให้ถอดรองเท้าฝึกไม่ใช่ใส่รองเท้าฝึกเพราะการใส่รองเท้าฝึกเนื่องจากรองเท้าสมัยใหม่ค่อนข้างจะช่วยไม่ให้เราลงน้ำหนักที่ส้นเท้ามากเกินไปส้นเท้าจะสูงกว่าด้านในสูงกว่าคุณจะไม่มีทางเลยครับคุณจะไม่มีทางฝึกได้เลยถ้าคุณไม่ฝึกเท้าเปล่าฉะนั้นคนที่ต้องการฝึกการทรงตัวคนที่ต้องการฝึกความแข็งแรงเช่นพวกสควอชให้ฝึกเท้านอกจากคุณทำให้กล้ามเนื้อกูดมีเตียสแม็กซิมัสแข็งแรงแล้วด้วยท่าคุณกำลังบริหารใต้ฝ่าเท้าให้นิ้วโป้งเท้าเริ่มแข็งแรงถ้าเท้าหรือพื้นฐานของร่างกายเราคือฝ่าเท้าดีแปลว่าแลนดิ้งดีนะครับมันจะส่งผลต่ออัปเปอร์พาร์ทคือส่วนบนของร่างกายเริ่มมีปัญหาน้อยลงนะครับฉะนั้นถ้าเราแก้ฝ่าเท้าได้นะครับเริ่มเสริมแรงใต้ฝ่าเท้าได้กับด้านบนคือเริ่มนะครับบริหารสะโพกให้แข็งแรงได้แล้วก็ยืดบางมัดที่ครูพูดถึงได้นะครับจะส่งผลต่อ IT band ฉะนั้น IT band เนี่ยตัวมันเองไม่ได้มีปัญหาแต่ตัวรอบข้างเขามีปัญหานะครับคราวนี้เรามาดูคำถามมีใครตรงนี้เคลียร์ไหมครับ คอมเมนต์ได้นะตรงนี้เคลียร์ไหมครับคำถามกู๊ดมีเตียสมีปัญหามั่งขาดเดินมากๆเจ็บๆเหตุมาจากล้มก้นกระแทกพื้นโอเคอันนี้การล้มก้นกระแทกพื้นเนี่ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการแก้นะครับ TSL และ Iliac Psoas ทำงานหนักมากจะเกิดก้นและ Adductor ไม่ทำงานหรือไม่แข็งแรงเป็นส่วนมากใช่ไหมครับตรงข้ามเลยครับผมใช้คำนี้นะครับจริงๆไม่ใช่ก็จะพูดอย่างนี้ก็ได้คือก้นคือ Maximus นะครับ Maximus ไม่ทำงานถูกต้องนะครับadductor ไม่ทำงานไหมจริงๆในกรณีของ IT band adductor ทำงานหนักเกินไปนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ยืดนะครับเราจะต้องไปยืด adductor นะครับแต่ผมเข้าใจว่าคุณน่าอยากจะพิมพ์คำว่า adductor คือ AB นะครับ AB ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกไม่ทำงานถูกต้องครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อก้นนะครับแล้วกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกไม่ทำงานจะมีผลนะครับโอเคมีคำถามอีกไหมครับในเรื่องของ IT band โอเคนะครับระหว่างรอคำถามเดี๋ยวคุณจะรอจะพูดเรื่องนึงด้วยโอเคเดี๋ยวอัปเดตเวิร์กช็อปก่อนคนที่ซื้อคอร์สออนไลน์ไปแล้วนะครับอย่าลืมนะเวิร์กช็อปวันเสาร์ที่2นะครับมันในเวิร์กช็อปเนี้ยมันไม่ใช่มีแค่เนื้อหาในออนไลน์แต่มันจะมีการเทสจะมีวิธีการแก้นะครับมันจะมาประเมินว่ากล้ามเนื้อมัดไหนของแต่ละคนมีปัญหานะครับครูไม่ได้รับเยอะคนถามครูเยอะมากว่ารับกี่คนประมาณ12คนครับ12คนถึง15ไม่เกิน12จริงๆตัวเลขน่าจะประมาณถึง12 13คนด้วยซ้ำไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ซื้อคอร์สออนไลน์เข้าคอร์สนี้ได้ไหมได้ประมาณ3ที่สุดท้ายนะครับของวันที่2นะครับถ้าใครมาได้อยากมาแล้วก็ปัญหาอันนึงคือเวลาเราพูดถึง IT band เนี่ยโอเคครูบอกไปแล้วคุณจะต้องแก้ trigger point ยังไงคุณจะต้องเสริมกล้ามเนื้อยังไงอย่าลืมนะครับจำเรื่องเนื้อหาไลฟ์คราวที่แล้วได้ไหมฟอร์มการยืนวิธีการยืนนะครับเป็นคนหลังแอ่นหลังค่อมจะมีผลถ้าคุณไม่ไปแก้ตรงนั้นก่อนต่อให้คุณได้ฟอร์มที่ดีนะครับมันก็แก้ปัญหายากเนื่องจากว่า
พื้นฐานชีวิตคุณหรือกล้ามเนื้อและข้อต่อพื้นฐานมีปัญหาเมื่อพื้นฐานมีปัญหานะครับมันก็จะต้องมานั่งแก้ปลายเหตุเนี้ยตลอดเวลาซึ่งครูไม่ค่อยเชียร์คุณควรจะต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับฉะนั้นคนที่มาเนี่ยถ้าใครมา2งานเยี่ยมมากเพราะว่าวันที่3จะเป็นงานของการเช็คกระดูกสันหลังร่างกายหรือคนที่มีแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือคนที่เป็นนักวิ่งเองแต่ว่าไม่เข้าใจว่าร่างกายเนี่ยมีฟอร์มที่ดีหรือเปล่าสามารถมาวันอาทิตย์ก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกวันเสาร์นะครับแต่ผมเข้าใจว่างานของวันอาทิตย์จะเต็มแล้วนะครับน่าจะเหลือแค่ที่เดียวนะครับแต่ถ้าเป็นงานของวันที่2นะครับยังพอมีที่อยู่น่าจะประมาณ3ที่นะครับส่วนก็เหมือนเดิมครูฝากนะครับตอนนี้โปรโมชั่นของตัวออนไลน์นะครับมันยังมีแพ็คคู่อยู่เพราะแพ็คเดียวตอนนี้ราคาขึ้นมาเยอะแล้วนะครับมีใครมีถามคำถามอะไรอีกไหมครับโอเคปกติครูสุขเช็คอินเวอร์ซอร์สอย่างไรครับว่าเป็นล็อกช็อตล็อกลองเพราะว่าเกิดการ snapping hip และ TFL ที่เป็นกลุ่ม hip flexor ตึงจริงมีการเช็คอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าครูคงสาธิตตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่จริงๆมันใช่อันนี้เป็นคำถามที่ดีครับคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าอีเลียโซแอสเนี่ยหรือว่าฮิปเฟกเซอร์ของเราเนี่ยมันช็อตล็อกหรือช็อตลองล็อกช็อตหรือล็อกลองนะครับคนที่มีโอกาสได้มาเรียนกับครูสู่อาทิตย์ที่แล้วที่ซิวาเทลครูก็พูดถึงเรื่องนี้ไปว่าบางคนบอกว่าเนี่ยโซแอสตึงซึงแต่ตึงยังไงตึงแบบสั้นหรือตึงแบบยาวถ้าเป็นคนตึงแบบยาวแต่ว่าอะไรกล้ามเนื้อยาวตลอดเวลาแล้วตึงคุณก็ต้องไปสร้างความแข็งแรงนะครับอันนี้ไลฟ์คราวที่แล้วก็บอกแต่ถ้ามันตึงแล้วมันหดสั้นแล้วมันตึงคุณจะต้องไปยืดวิธีเช็คเนี่ยนะครับมันมีเทสหลายๆเทสมีโทมัสเทสมันมีอยู่ประมาณ 3-4 เทสนะครับซึ่งตัวเทสนี้เองเนี่ยผมคงทำไลฟ์ไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะต้องมาประเมินร่างกายนะครับมันจะต้องมาเจอกันมากกว่านะครับต่อให้สาธิตทางวิดีโอคุณก็จะไม่เก็ทเพราะมันต้องใช้ความรู้สึกถ้าใครมีโอกาสก็มาเช็คกับครูก็ได้นะครับที่คลาสย้ำนะครับสิ่งที่ครูพูดไม่ได้แปลว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับทุกคนแต่ละบุคคลจะมีปัญหาการใช้กล้ามเนื้อและร่างกายที่ค่อนข้างแตกต่างกันสิ่งที่ครูพูดไปเป็น general นะครับคือเป็นความรู้ทั่วไปสมมติถ้ามีปัญหาไอทีแบนคุณต้องใช้แก้ที่ก็พอยคุณต้อง stretching เพิ่มความแข็งแรงแบบ isometric แล้วก็เพิ่มความแข็งแรงแบบ coordination นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วอะแต่ละคนอัตราส่วนที่ครูพูดมาสมมติครูของแต่ละอันนะครับมันขึ้นกับบุคคลนั้นหรือว่าร่างกายนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องมานั่งยืดตลอดเวลาหรืออาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ต้องแบบเสริมความแข็งแรงตลอดเวลาเพราะเขาอาจจะมีส่วนนี้อยู่แล้วแต่อาจจะขาดบางส่วนนะครับการที่ครูพูดไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยครูย้ำก่อนมันเป็น general เป็นความรู้ทั่วไปบนร่างกายพื้นฐานทั่วไปแต่บางอย่างอาจจะมีเคสหรืออาจจะมีกรณีพิเศษซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณไปเจอโค้ชคนนั้นอยู่แล้วถ้าคุณไปเจอหมอท่านนั้นอยู่แล้วนะครับเขาน่าจะวิเคราะห์ร่างกายคุณได้ดีกว่าผมแน่นอนเพราะผมไม่ได้เจอคุณแต่ถ้านักเรียนที่เรียนกับครูอยู่แล้วนะครับคุณรู้อยู่แล้วว่าครูวิเคราะห์คุณยังไงแล้วครูบอกการบ้านให้คุณตลอดทุกครั้งนะครับฉะนั้นการแก้ปัญหานะครับหลายคนถามว่าครูสาธิตให้ดูผมสาธิตให้ดูได้จริงสาธิตในคลิปผมก็ทำประจำอยู่แล้วนะครับผมเขียนบทความอยู่แล้วแต่มันไม่ตอบโจทย์ถูกไหมครับโจทย์มันตอบไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำพยายามจะทำเป็นแบบ generic ให้ความรู้ทั่วไปนะครับ2คือตัวคอร์สออนไลน์คนชอบถามผมว่าครูทำคอร์สออนไลน์แล้วมันดีขึ้นใช่ไหมต้องอย่างนี้ก่อนถ้าคุณทำคอร์สออนไลน์เนี่ยมันเป็นเคสที่คนที่มีปัญหาแล้วครูให้ท่าที่ง่ายที่สุดอธิบายแบบง่ายที่สุดคุณถ้าคุณทำนะโอกาสดีขึ้น 50-60% แน่นอนครูมั่นใจเพียงแต่ว่า 1. คุณต้องมีวินัย 2. คือคุณต้องไปเสริมแรงด้วยนะครับเพราะในคอร์สของครูทั้ง2เทสที่ผ่านมาครูยังไม่ได้พูดถึงเสริมแรงในกู๊ดมีเทสเต็มๆนะครับครูยังไม่ได้พูดถึงในส่วนของก้นแม็กซิมัสเต็มๆแต่พูดถึงของการเสริมแกนกลางอันนี้ครูพูดนะครับฉะนั้นคุณจะต้องไปเสริมอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคอร์สนี้อย่างเดียวแล้วมันจะจบไม่ใช่คอร์สอันนี้มันรักษาได้ประมาณ 60-70% แน่นอนอันนี้คุณมั่นใจนะครับแล้วก็คุณจะต้องไปทำการบ้านเพิ่มเวลาทุกคนมาดูไลฟ์ครูเนี่ยทุกคนคาดหวังว่าดูแล้วจะหายไม่มีทางครับที่มันไม่หายเพราะว่า1คือคุณยังวิเคราะห์ร่างกายคุณไม่เป็นใช่ไหมครับเมื่อคุณวิเคราะห์ร่างกายไม่เป็นวิธีแก้ทุกครั้งที่ครูพูดหรือโค้ชคนอื่นๆพูดมันอาจจะไม่เหมาะกับคุณด้วยนะครับ
เลยเชียร์ว่าถ้าคุณรักใครชอบใครชอบโค้ชคนไหนนะครับให้คุณไปหาโค้ชคนนั้นฮะให้ไปหาหมอท่านนั้นเพราะว่าในช่วงแรกคุณเสียเงินกับหลายๆเรื่องให้กับการวิ่งนาฬิการองเท้าเสื้อผ้าเวลามีร่างกายบาดเจ็บคุณเอารักชอบใครโค้ชคนไหนหมอคนไหนไปหาครับช่วงแรกอยากศึกษาด้วยตัวเองสักทีเดียวหมดนะครับให้รู้เป็นความรู้ได้เป็นพื้นฐานได้แต่ท้ายสุดมันต้องมีการประเมินร่างกายถ้าคุณไปหาเวลาแก้คำแนะนำของผู้ครูมันจะมีประโยชน์ทันทีเพราะเนื่องจากคุณเริ่มรู้ปัญหานะครับฉะนั้นให้นะครับช่วงแรกไปหาโค้ชหรือหมอที่คุณสนิทเวลาคุณบาดเจ็บแล้วเนี่ยหรือครูโยคะเนี่ยไปปรึกษาเขาด่วนให้เขามาเห็นร่างเยอะๆนะครับฉะนั้นวันนี้บทสรุปนะครับIT band นะครับเกิดจากอะไรคุณรู้ไปแล้วนะครับมันเป็นไขมันฉะนั้นคุณไปโฟมโรลลิ่งไม่ได้คุณจะต้องแก้กล้ามเนื้อที่มันทำงานหนักเกินไปคือ TFL hamstring quad นะครับต่อมาให้คุณเริ่มไปเสริมแรงต้นเหตุของปัญหาคือก้นและ glute medius โดยวิธีการเสริมแรงแบบ2แบบคือฝึกแบบ isometric คือการต้องใช้แบนด์2เมื่อเรารู้สึกว่าเราเริ่มแข็งแรงแล้วให้ฝึก coordination นะครับใน1นาทีนะขอสรุปใน1นาที coordination คือการฝึกการทรงตัวขาเดียวนะครับถ้าคุณยิ่งฝึกการทรงตัวขาเดียวมากเท่าไหร่นะครับแล้วคุณเวกหรือกระตุ้นกล้ามเนื้อเป็นรับรองการบาดเจ็บพวกนี้น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับและอย่าลืมไปอ่านบทความของเท้าแบนและวิธีการเพิ่มแรงนิ้วโป้งนะครับนักวิ่งเนี่ยจะเก่งเหลือเกินกับการใส่รองเท้าแต่พอให้ฝึกโดยที่ไม่มีอะไรที่เป็นรองเท้าเนี่ยคุณเริ่มพังเพราะต้นเหตุคือนิ้วโป้งคุณไม่มีแรงคุณต้องไปเทรนอันนี้คือบทสรุปนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงใครสนใจตัวคอร์สออนไลน์นะครับมันเราจะรู้สึกจะโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับรีบสมัครใน Fitdemy แต่ถ้าใครอยากมาเจอครูนะครับผมอยากให้ถ้าใครสนใจวิ่งอยู่แล้วแล้วราคาไม่แพงด้วยผมเข้าใจว่าต่อให้คุณไม่ได้ซื้อออนไลน์เนี่ยมาคอร์สรีแฮปพีแฮปของครูสูงวันที่2มีนาเนี่ยนะครับมันแค่ 2,500 เองแล้วมันได้6ชั่วโมงผมรับรองว่าคุณจะได้บางอย่างไปแน่นอนอย่างน้อยวิธีการวิเคราะห์ร่างกายตัวเองคุณจะต้องได้เรื่องนี้เป็นแน่นอนนะครับมันเหลืออีก3ที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดถ้าคุณอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคราวหน้าถ้าใครมีคำถามหรือเรียกว่าอะไรเดียมีหัวข้อที่ตัวเองอยากรู้นะครับคอมเมนต์มานะครับผมคอมเมนต์มานะครับย้ำเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับครูเนี่ยถือว่าเป็นครูสุขใช่ไหมครับเป็นครูโยคะอาจจะมีความรู้เรื่องฟิสิโอเทอราปีแต่ครูไม่ใช่หมอนะครับบางอย่างบางคำถามครูตอบไม่ได้ครูย้ำตรงนี้ไว้เลยครูตอบไม่ได้ตราบใดที่ผมไม่เห็นร่างตราบใดที่ผมไม่เห็นผลเอ็กซเรย์หรือว่ามีการวิเคราะห์ร่างกายแบบละเอียดนะครับอย่ามาคาดหวังว่าครูจะสามารถตอบได้ทุกคำถามเพราะคำถามบางคำถามถ้าครูไม่เห็นร่างกายตอบไม่ได้นะครับถ้าเป็นเจเนอเรลครูให้ไอเดียได้นะครับถ้ามีโอกาสก็มาเจอครูแล้วก็ใจเย็นๆกับการแก้ปัญหาเพราะปัญหามันเกิดมาจากสะสมการแก้ปัญหาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะครับและเริ่มไปเทรนนิ่งแบบอื่นนะครับโอเคเราเจอกันอีกทีน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยนะครับศุกร์นี้ครูไม่ได้อาทิตย์นี้ศุกร์นี้ครูจะไม่ได้ไลฟ์นะครับมีคนถามหลักๆคือยืดกลูตมีเตสแฮมสตริงแอดดักเตอร์ช่วยลดปัญหาอันนี้คือเหมือนกินยาแก้ปวดนะครับการยืดกลูตมีเตสแฮมสตริงแอดดักเตอร์แต่ต้นเหตุจริงๆคือมีเตสไม่แข็งแรงแอดดักเตอร์ไม่แข็งกลูตแม็กซิมัสไม่แข็งแรงนะครับไปแก้ตรงนั้นด้วยไปเสริมแรงด้วยแล้วก็เริ่มถ้ารู้สึกว่าทำเริ่มได้แล้วให้ฝึกนะครับการทรงตัวขาเดียวนะครับโอเคงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันแฮปปี้ฮอลิเดย์นะครับแล้วก็เจอกันอาทิตย์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มันดูไม่งั้นก็ครูก็จะคิดต่อให้นะครับโอเคสุขสันต์นะครับผมอย่าลืมไปทำบุญกันด้วยนะครับวันพระโอเคสวัสดีครับ